ราบองค์หลวงปู่นะคะครูบาอาจารย์ที่ยังไม่ได้กราบจะได้ครูบาอาจารย์กราบก่อนนะคะหรือว่าท่านกราบไปแล้วเรียนเชิญทุกท่านกราบองค์หลวงปู่พร้อมกันนะคะกราบค่ะขอเรียนเชิญคุณอัครกิจปฐมสิริกุลนะคะเป็นผู้จุดเทียนสอนธรรมในนามของคณะลูกศิษย์หลวงปู่บุญมาปุญญวันโตค่ะเชิญทุกท่านอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะลมมาจะโลกาทิปติสัมปติกรรมจริยังทิวารังอายะกะเป็นการบูชาของหลวงปู่ของเราเราพวกกระจายญาติโยมก็ปฏิบัติบูชาเรียกว่าบูชาด้วยเหตุสองประการบูชาด้วยอมิตรเราก็ทำประจำก็ได้อานิสงส์มันก็ได้แต่ว่าก็อานิสงส์ก็อย่างนี้มากต้องปฏิบัติบูชาด้วยถ้าหากว่ามีทั้งมีบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชามีของสองอย่างมารวมกันสมมติว่าปฏิบัติเตะมีบูชานี่เป็นเรือนของแหวนแหวนกับแหวนทองคำแหวนทองเป็นเรือนของแหวนเมื่อได้เรือนของแหวนแล้ว
สวยงามตามที่ต้องการและกันนี้ก็เราก็หาสิ่งที่มีค่ามาประดับเข้าไปอีกจะเพชรประดับด้วยพลอยหรืออะไรต่างๆก็ประดับไปทั้งสองอย่างก็มีค่าด้วยกันก็สมบูรณ์แบบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายวยธัมมาสังฆาราติวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คณะสักการญาณโยมจากทั่วสารทิศได้มีความพร้อมอกพร้อมใจกันมาปฏิบัติจิตเพื่อเป็นการหน้าที่ของลูกศิษย์ถวายหลวงปู่ในวาระสุดท้ายในขณะที่หลวงปู่ท่านอยู่ท่านก็ให้เรามาตลอดเมื่อเวลาท่านละธาตุละขันธ์จากพวกเราไปแล้วเราในฐานะของลูกศิษย์ผู้ที่เคยได้รับจากองค์หลวงปู่มาตลอดก็ต้องมาทำหน้าที่ตอบแทนท่านหรือว่าตอบแทนคุณบูชาธรรมว่าไม่มีอย่างอื่นที่เราจะทำได้ไปยิ่งกว่านี้แล้วถึงถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็จะทำอย่างอื่นเพื่อเป็นการถวายกับองค์ท่านได้แต่มาถึงวันนี้สิ่งที่เราจะทำนอกเหนือจากเราจะทำภารกิจเพื่อถวายองค์หลวงปู่ในวาระสุดท้ายก็ไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วเป็นประเพณีที่เราได้ปฏิบัติต่อกันมาในกว่าทุกๆครูบาอาจารย์ก็ได้ทำมาอย่างนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทุกคนทั้งพระเจ้าพระสงฆ์และก็ศาสดาญาติโยมที่มีความร้องโอบร้องใจกันจะทำเพื่อบูชาคุณหลวงปู่ปฏิบัติภารกิจของตัวเองให้สมบูรณ์เรียบร้อยในวาระสุดท้ายของหลวงปู่ถ้าว่าเราทำดีก็เป็นกุศลของเราถ้าว่าเราทำขาดตกบกพร่องก็หลวงปู่จะตำหนิเราไหมท่านก็ไม่ตำหนิแต่ว่าหัวใจของเรามันก็ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทั้งพระและคารวะก็ในวาระสุดท้ายเช่นนี้ก็ทำให้เต็มที่ เมื่อเราทำเต็มที่แล้วนี่คือว่าสุดจิตสุดใจของเราแล้วผลจะออกมาดีหรือไม่ดีอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคาดการไม่ได้ในงานของครูบาอาจารย์นี้เราจะคาดการไม่ได้บางทีเราคิดว่าขนาดนี้พอแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆไม่ใช่คือสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมีอยู่มากอยู่โดยมากครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างนั้นคาดการเราในฐานะของลูกศิษย์พระเนนหรือว่าศรัทธาญาติโยมก็คิดว่าจะไม่มากหรือว่าแค่นี้ก็พอแต่เวลาถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะทุกคนที่จะได้รู้จักคุ้นเคยกับหลวงปู่จากทั่วสารทิศเมื่อรู้ข่าวแล้วในวาระสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็จะมุ่งมาเพื่อมาทำความเคารพหรือว่ามากราบระลึกถึงคุณของหลวงปู่ในวาระสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าครั้งสุดท้ายของภพของชาติที่เราจะได้กราบ
ในสมมุติธาตุขันธ์ของหลวงปู่ก็เป็นมรณะสุดท้ายด้วยเหตุนี้แหละถึงว่าเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากจึงมีสุภาษิตไว้ว่าเพื่อนนี้ตกใจเหลือไหวเพียงพอดีเหมือนสุภาษิตที่สามก็ต้องมาเผื่อขาดเผื่อเกินต้องเผื่อเหลือเอาไว้อย่ากักพอดีถ้าเรากักพอดีโดยมากมักจะขาดถ้าหากว่าเราเผื่อเหลือเอาไว อย่างนี่ก็พอดีลงตัวถึงจะขาดก็ขาดน้อยเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับที่องค์หลวงตาเนี่ยคิดว่าขนาดทำถึงขนาดนั้นก็คิดว่าจะพอรองรับญาติมิตรทั้งหลายที่มาจากทางใกล้ทางไกลทั้งพระและฆราวาสที่ว่าทำขนาดนี้ก็คงพอแต่เวลาเขาจริงๆก็ยังไม่พอนั่นเองคือสิ่งที่เนื้อความคาดคิดเนื้อความคาดหมายอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็บำเพ็ญตนอยู่ในเพศของสมณะมานานหลายปีแล้วก็ผู้ที่จะรู้จักคุ้นเคยกับหลวงปู่ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์และก็จะทานญาติโยมก็มีอยู่มากแต่ว่าไม่ได้มารวมกันเสียในที่เดียวก็ดูเหมือนไม่มากแต่ว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายแล้วนั่นแหละจะผุดจะโผล่จะมารวมกันนั้นเราถึงจะรู้ว่ามากเกินจากที่เราคิดไปบางทีแบบเราคิดไว้ประมาณนี้อาจจะเกินไปสองส่วนสามส่วนก็ได้อันนี้เป็นงานลักษณะงานของครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนงานของโยมงานของโยมนั้นเรากะหรือว่าคาดก็ไม่เกินคาดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราอยู่ในวงแคบเราอยู่เป็นวงของคารวะญาติโยมจะเป็นพ่อค้าหรือว่าข้าราชการอะไรต่างๆก็หาพอดีอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในวงพอประมาณแต่ว่าถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์นี้นั่นเป็นสาธารณบุคคลเป็นบุคคลสาธารณะมีลูกศิษย์ลูกหามีศรัทธาญาติโยมมีทั้งพระเจ้าพระสงฆ์มากแล้วก็ใช้เวลานานนานหลายปีตั้งแต่ท่านบำเพ็ญตนอยู่ดำรงตนอยู่ในสมณเพศก็นานในระยะเวลายาวนานนั่นแหละท่านภูมิฟักหรือว่าสร้างบริษัทบริวารให้เกิดขึ้นในทุกทั่วสารทิศในอันนี้แต่ว่าสำหรับเราผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในวงจำกัดก็ไม่อาจจะรู้ได้ทั่วถึงอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับวันนี้ที่จะมาพูดหรือมาพูดถึงธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังที่ยกสภาจิตขึ้นมาในเบื้องต้นนั้นก็คือว่ากายวายธรรมาสังฆาราอันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในวาระสุดท้ายก่อนที่พระองค์ท่านจะทำหน้าที่ปรินิพพานคือว่าละจากธาตุขันธ์อันเป็นสมมติของพระองค์ท่านด้วยเหตุแห่งว่าความเมตตาขององค์ท่านที่มีต่อพวกเราหรือว่าในหมู่สัตว์พระองค์ท่านก็ถือว่าครั้งสุดท้ายที่จะแจ้งหรือบอกให้สาธุชนทั้งหลายหรือว่าพุทธบริษัทจีได้ทราบอันนี้คือความเมตตาถ้าว่าเป็นปกติปุถุชนคนธรรมดาทั้งหลายทั่วไปถ้าหากว่าเป็นคารวะญาติโยมก่อนที่จะสิ้นลมก็มักจะพูดถึงลูกถึงหลานหรือพูดถึงทรัพย์สมบัติในสิ่งที่มีหรือว่าจะสั่งจะเสียก็จะสั่งเสียเรื่องสมบัติพัฒฐานที่ไร่ตรงนั้นที่นาตรงนั้นอะไรตรงไหนก็
็จะสั่งให้คนนั้นตรงนั้นยกให้คนนั้นตรงนั้นยกให้คนนั้นคืออันนี้คือความ กังวลที่มีอยู่ในใจจะต่างกันเมื่อเรามีความกังวลที่มีอยู่ในใจเช่นไหนสิ่งที่จะพุทธออกมาเป็นวาระสุดท้ายก็มักจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านมีความห่วงใยมีความเมตตาสงสารต่อพวกเราหรือว่าพุทธบริษัทสี่พระองค์ท่านก็ได้เตือนไม่ใช่เตือนธรรมดาเตือนแบบสำทับเลยย้ำหรือว่าสำทับเป็นคำพูดหรือว่าเป็นคำเป็นธรรมะประโยคสั้นๆแต่ว่าก็เน้นหนักลงว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านว่าตัดไว้ว่าขยักวยักธรรมะจำฆ่าระคือท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องอย่างอื่นสมบัติภายนอกพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวแต่พระองค์ท่านเกี่ยวกับสมบัติภายในสมบัติภายในก็คือสมบัติที่เรามีอยู่ทุกคนนี่แหละสมบัติที่เราได้มาจากพ่อจากแม่ตั้งแต่วันเกิดก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับเราทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเพราะว่าสมบัติอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะหาได้ซื้อได้เหมือนกับสิ่งของอื่นๆอันนี้ได้มาจากด้วยมาจากบาปจากบุญของเราเมื่อได้มาแล้วใช้เป็นก็เป็นประโยชน์แต่ใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษสมบัติแห่งกายอันนี้ถ้าหากว่าเราใช้ดีใช้เป็นสมบัติที่ได้มาจากพ่อจากแม่ชิ้นนี้ก็จะเจริญงอกงามเจริญงอกงามด้วยเหตุและผลคือถ้าหากว่าใช้ถูกต้องจะเป็นเช่นนั้น ถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องก็จะเป็นโทษเป็นโทษและก็จะได้รับโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันก็คือต้องติดคุกติดตารางหรือว่ามีเหตุต่างๆหลายประการที่ทำให้ทุกข์ใจหรือทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจหรือว่าทำให้ต้องเจ็บต้องปวดหรือว่าต้องพิกลพิการอันนี้คือเราใช้ไม่เป็นมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ระวังก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าใช้เป็นทะนุถนอมหลายอย่างดีแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีก็จะเจริญงอกงามใช้ให้ถูกวิธีใช้แบบไหนก็ใช้แบบหลวงปู่ของเราหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านก็ได้สมบัติมาเหมือนกับพวกเราทุกคนได้มาจากพ่อจากแม่ได้มาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็เมื่อได้มาแล้วหลวงปู่ของเราก็เรียกว่าได้รับการดูแลรักษาประคบประหงมจากพ่อจากแม่มาเป็นอย่างดีจนถึง วัยที่สมควรที่จะบวชเรียนเพียรอ่านศึกษาในพระพุทธศาสนาหลวงปู่ของเราก็ได้มาบวชเนี่ยคือเราใช้ถูกทางใช้ถูกวิธีใช้อันนี้หวังผลเป็นเลิศหวังผลอันประเสริฐคือไม่ได้หวังผลแบบธรรมดาทั่วไปถ้าหวังผลแบบธรรมดาทั่วไปก็คือมีทานมีศีลอย่างไรวะอันนี้มีภาวนาบ้างทานศีลภาวนาจะเป็นบุญเป็นเครื่องสนับสนุนเกื้อหนุนอยู่ในภพชาติปัจจุบันร่างกายของเราครอบครัวของเราก็จะมีความสุขด้วยอาศัยอำนาจของทานของศีลอันนี้แล้วก็ของธรรมก็จะสนับสนุนให้เราอยู่ได้ด้วยความผาสุกมีครอบครัวก็มีครอบครัวด้วยความเป็นสุขจำหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างก็เจริญรุ่งเรืองดีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อละจากภพนี้ชาตินี้ไปก็อาศัยอำนาจแห่งบุญกุศลคือมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเหมือนกับที่พวกเราทั้งหลายได้ทำตื่นขึ้นมาก็คิดดีพูดดีทำดีคือคิดแต่เรื่องดีๆก็ว่ามโนกรรมคือเป็นกุศลกรรมและเมื่อคิดดีแล้วก็พูดดีพูดดีพูดในด้วยศีลด้วยธรรมพูดโดยว่าในทางที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นวจีกรรมแล้วก็ทำดีก่อนคือทำในสิ่งที่ดีอย่างเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ทำบุญตามบาตร
ทำสิ่งที่เป็นกุศลสำหรับชีวิตของเราเป็นมงคลสำหรับชีวิตของเราแต่ละวันละวันเพราะฉะนั้นว่าคิดดีพูดดีทำดีนี่จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนต่อภพต่อชาติของเราถึงว่าเราละจากภพนี้ชาตินี้ไปต่อไปภพหน้าชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยหยุดพูดเอาง่ายๆเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะไม่ได้ไปตกนรกหมกไหม้ไปถูกจองจำอยู่ในหลุมที่ว่ากักกันทรมานเรียกว่านรกที่ว่า เป็นเครื่องทรมานจิตอันนั้นเราจะไม่ได้ไปเราจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆภพภูมิต่างๆที่ดีขึ้นสูงกว่านะอันนี้คือด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลก็ด้วยเหตุแห่งว่าเราใช้เป็นสำหรับหลวงปู่ของเราหรือครูบาอาจารย์ของเราท่านหลายๆองค์หรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์อันนี้ก็ท่านก็ใช้เหมือนกันใช้ถูกทางถูกวิธีเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้หวังผลเพื่อจะต่อภพต่อชาติหรือว่าไม่ได้หวังผลเพื่อจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขในภพชาติในต่อไปอันนี้ท่านบำเพ็ญเพื่อจะตัดภพตัดชาติจะทอนภพทอนชาติให้สั้นลงน้อยลงจากที่ว่าเราจะบำเพ็ญไปจากแล้วก็ด้วยอำนาจของทานของศีลของภาวนาที่เราทำอยู่เรื่อยๆไปจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกสักพันสองพันหรือว่าหมื่นสองหมื่นภพชาติก็ว่าไปแล้วแต่ความพยายามของเราเหมือนกับเราตักน้ำใส่องค์องค์แดงคือองค์มังกรถ้าองค์แดงองค์ใหญ่อันนี้ก็บำเพ็ญเรียกว่าบำเพ็ญบารมีที่สูงขึ้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นองค์ใหญ่แล้วก็ขยันตักใส่ถ้าตักอยู่ทุกวันน้ำมันก็เต็มอันนี้ว่าบารมีเต็มแบบอะไรเป็นบารมีคือกุศลที่เราสร้างขึ้นมาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของเรานั่นแหละเรียกว่าบารมีคือสร้างทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็จะเป็นบุญกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนรองรับชีวิตของเราภพชาติของเราทุกภพทุกชาติเราก็จะมีบุญกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนรองรับเรียกว่าไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ลำบากไม่ว่าจะอยู่ปัจจุบันณชาตินี้ต่อไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็ด้วยเหตุแห่งว่าเรามีบุญมีกุศลอยู่เราก็จะตกไปในสถานที่ที่ดีนะเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านตำหนิไหมท่านก็ไม่ได้ตำหนิแต่ว่าที่ท่านย้ำท่านเน้นอยู่ว่าอายวยธรรมสร้างข้าราชนั้นทำไมท่านถึงว่ามาย้ำเน้นเอาตรงนี้ที่ท่านมาย้ำมาเน้นเอาตรงนี้ก็ตรงที่ว่าอัปมาเดนะทำสัมปาเดธาติที่ต่อท้ายนั่นคือกลัวว่าเราทั้งหลายจะประมาทในวัยประมาทในภพในชาติแล้วก็ยังไม่พอยังประมาทในวัยว่าหนึ่งเรายังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ไม่จำเป็นแหละไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ศึกษาธรรมะอะไรต่างๆไม่จำเป็นหรือทำบุญตักบาตรก็ไม่จำเป็น ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เฒ่าผู้แก่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนผู้สูงวัยเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรม อันนั้นเป็นเรื่องของคนแก่เราคนหนุ่มคนสาวนี่มันต้องฟังเพลงหรือว่าเที่ยวครับเที่ยวบาร์เที่ยวสนุกเฮฮาตามวัยของเราอันนี้มันถึงจะเข้ากับวัยถ้าหากว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าวัดเข้าวานี่เข้าฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนามันเชยไม่ทันสมัยเหมือนกับโบราณถ้าหากว่าเราไปคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าประมาทแล้วนี่พุทธเจ้าท่านว่าประมาทแล้วประมาทได้อย่างไรทุกคนถ้าหากว่าไปคิดอย่างนั้นก็เป็นความคิดที่มีความประมาทความประมาทตรงนี้จะทำให้เราเสียโอกาสเสียโอกาสตรงไหนเสียโอกาสตรงที่ว่าถ้าจากวันนี้เราคิดอย่างนี้พรุ่งนี้เรารู้ไหมว่าชีวิตของเราจะยังมีอยู่ลมหายใจของเราจะยังมีอยู่เราคิดไหมทุกคนไม่ได้คิดวันนี้ก็นั่งคุยกันอยู่ดีๆตื่นเช้าขึ้นมาก็นอนไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็มีนอนอยู่โรงพยาบาลก็มีใครบอกยุ่งละเพราะฉะนั้นว่าความเป็นอยู่ชีวิตของเราแต่ละคนละคนนั้นไม่มีใครคาดคิดได้ว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นเช่นไรด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เราทั้งหลายอย่าประมาท
ถ้าหากว่าเราประมาทคิดว่าเรายังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่าพึ่งไปเลยอย่าพึ่งเข้าวัดเข้าวาอย่าพึ่งรักษาศีลภาวนาถ้าว่าเราไปทำอย่างนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้เที่ยวสนุกสนานรื่นเริงเฮฮาอะไรการที่เราจะไปเที่ยวสนุกสนานรื่นเริงเฮฮานั้นมันเป็นไปตามใบขนองใบขนองตรงนั้นน่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของร่างกายจิตนี้มันไม่มีหนุ่มมีสาวไม่มีเฒ่ามีแก่มันมีความเสมอน่ะเสมอเนี่ยจะอยู่เราจะอยู่เป็นร้อยปีพันปีก็ช่างเถอะจิตนี่คำว่าจิตนี้มันไม่มีเฒ่ามีแก่แล้วก็ไม่มีหนุ่มมีสาวมันมีความเสมอต้นเสมอปลายอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วแต่ทำไมมันมีความคึกความขนองหรือว่าทำไมมีความเศร้าหมองโศกเศร้าเสียใจนะเป็นเรื่องของจิตไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของจิตเป็นเรื่องของอารมณ์และก็เป็นเรื่องของกายถ้าหากว่ากายเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นเล็กดีกว่าเด็กเล็กเขาก็มีความสนุกสนานเล่นเริงดื้นเริงตามภาษาของเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความสนุกสนานดื้นเริงตามภาษาของวัยนั้นๆแต่ฉะนั้นมันเปลี่ยนไปตามวัยเพราะฉะนั้นแต่ละวัยนี้มีไหมมีไหมครั้งนี้ที่ว่าจะอยู่ได้ด้วยความถาวรไม่มีเด็กก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยความถาวรเพราะกรรมของเรามีแต่ละคนละคนชีวิตแต่ละชีวิตที่ได้มาเกิดนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีกรรมติดตัวของเรามาตลอดถึงเราจะมีกรรมดีมีทั้งโชคมีทั้งเคราะห์โชคคือเราโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และก็มีพ่อมีแม่ที่ดีหรือว่าเกิดมาสมประกอบอวัยวะทุกสิบทุกส่วนเราอาการ32เราสมประกอบไม่บ้าไม่เสียจริตไม่พิกลพิการอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีและเราโชคดีอีกชั้นหนึ่งเราก็เกิดมาแล้วได้พบในสิ่งที่ดีได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนด้วยความถูกต้องแม่นยำและก็ที่พระองค์ท่านสอนก็สอนเพื่อหวังจะให้มนุษย์ทั้งหลายได้มีความสุขความสุขในพบในชาติความสุขในใจนั้นเป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็กรรมที่จะตามมาให้ผลมีไหมมีคือเราทำไมถึงมีอย่างนั้นก็สาเหตุที่มันมีอย่างนั้นก็เพราะความประมาทของเรานี่แหละเป็นหลักประมาทอย่างไรประมาทแบบไหนก็ประมาทโดยที่ว่าคือเราไม่เคารพในศีลในสิกขาบทคำว่าศีลที่เราบัญญัติหรือว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติให้เราปฏิบัตินี้ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ศีลเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีสิ่งทั้ง5สิกขาบททั้ง5หรือว่ากติกาทั้ง5นี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพุทธเจ้าท่านมาบัญญัติสัมทับให้มันกระชับและก็ให้มีความชัดเจนเข้าทำไมถึงว่ามีก่อนพุทธเจ้ามีก่อนพุทธเจ้าจะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายก็มีมาตั้งแต่พร้อมโลกศีลนี้ก็มีมาแต่พร้อมโลกทำไมถึงมีอย่างนั้นเพราะความเป็นอยู่มนุษย์และสัตว์มนุษย์นี่ก็เอามนุษย์นี่แหละเป็นหลักธรรมดาของมนุษย์นี่ถ้าหากว่าอยู่คนเดียวอันนั้นไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นมากเรื่องของศีลแต่ถ้าหากว่ามี2คน3คนขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องมีข้อปฏิบัติมีกติกาหรือว่ามีกฎมีกติกาเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าไม่มีกฎไม่มีกติกาเป็นข้อปฏิบัติสัตว์โลกทั้งหลายก็จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความลำบากมนุษย์ยิ่งมีความละเอียดอ่อนมีความจุกจิกยุ่งยิ้มมากกว่าสัตว์อื่นๆสัตว์อื่นๆนั้นก็ เขาก็มีกฎมีกติกาเหมือนกันแต่ว่าไม่ละเอียดยุ่งยิ้มเหมือนกับมนุษย์ของเรามนุษย์ของเรานี่ทำไมถึงมีกฎกติกาละเอียดยุ่งยิ้มเพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์ของเรามันเจ้าเล่ห์กิเลสมันก็หนาปัญญาก็มีเยอะพอจะกิเลสหนาปัญญาเยอะกิเลสมันก็เอาปัญญาเขายิ้มเอาปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดปัญญาที่เราใช้กันอยู่ปัญญาที่พุทธเจ้าเอามาพิจารณาธรรมหรือว่ามาตรัสรู้ธรรมก็ปัญญาที่เป็นของที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้มาจากที่อื่นแต่ว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาพิจารณาค้นคว้าธรรมเพื่อจะได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระทัยของพระองค์ท่านนั้นในขณะนั้นท่านชนะมารมาแล้วเอาชนะมารมาแล้ว
มารคืออะไรมารก็คือกิเลสมารของเรากิเลสมารเนี่ยมันทำยังไงกิเลสมารมันก็ทำให้เราคิดไปในทางเป็นลบไม่ได้คิดไปในทางเป็นบวกทำไมต้องคิดว่าในทางเป็นลบเป็นลบก็เหมือนกับที่อาจารย์มายกขึ้นมาว่าด้วยความประมาทประมาทศีลก็ไม่อยากรักษารักษาทำไมศีลถ้าว่าเราจะไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่นั่นเราก็อดตายจะอดตายถ้าหากว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วจะไปกินอะไรเนี่ยอันนี้ก็คิดไปอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือเอาที่หลักๆเป็นก่อนก็คือฆ่ามนุษย์ด้วยกันทำร้ายมนุษย์ด้วยกันฆ่ามนุษย์ด้วยกันทำไมถึงห้ามตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมีกรรมหนักมีกรรมหนักมีกรรมมากแล้วก็รันไปเรื่อยถึงพวกสัตว์ต่างๆอย่างที่ท่านมังบัญญัติไว้มังสังมังสะจิตอย่างนั้นก็ทำไมท่านจะเข้าเพราะพวกเหล่านี้มันมีความอาฆาตสูงอาฆาตสูงรองลงไปจากมนุษย์เรียกว่าสัตว์จิตอย่างมังสังจิตอย่างนั้นมีความอาฆาตหรือว่ามีคุณก็ได้มีความอาฆาตก็เป็นได้ท่านจึงห้ามเอาไว้อย่าไปแกะอย่าไปทานอย่าไปฉันใน มังสังจิตอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็รันไปเรื่อยนะจะไปถึงถ้าว่าใจของเราละเอียดอ่อนเราก็จะรักษาศีลของเราได้ละเอียดขึ้นจากเบื้องต้นเราก็พระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ฆ่ามนุษย์เราก็ไม่ฆ่าแต่ว่าถ้าต่อไปเราทำไปปฏิบัติไปใจเราละเอียดเข้าเราพอละเว้นไปเรื่อยๆเวรมณีลดลงไปจนไปถึงขนาดเห็นพวกยุงพวกลิงพวกไรพวกมดพวกอะไรตัวเล็กๆน้อยๆกับเราก็เวรมณีละเว้นคือสงสารเขาเมตตาเขาคือเขาก็พบหนึ่งชาติหนึ่งของเขาที่เขาเกิดมาใช้กรรมใช้เวรในภพชาติของเขาเราก็ด้วยสเพสตาก็มีความสงสารไม่ไปแตะไม่ต้องไม่ไปทำลายอันนี้คือความละเอียดของจิตของเรานะเมื่อจิตของเรามีความละเอียดความเมตตาก็มีความเด่นชัดขึ้นมาเรื่อย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 เหมือนกับตะแกงหน้าตาห่างๆแต่มันเส้นหนึ่งนี่ก็สิ่งที่มันเล็กกว่าเซนมันก็รอดลงไปได้ถ้าว่าเล็กเข้ามาอีกครึ่งเซนก็สิ่งที่มันละเอียดเล็กกว่าครึ่งเซนก็ถึงรอดลงไปได้มันเล็กเข้ามาเรื่อยจนสามารถร่อนเอาจากวัตถุที่มันหยาบกุกๆขาดๆแล้วจะได้ใช่ไหมเป็นฝุ่นเป็นละอองเล็กๆละเอียดนั่นคือปัญญาของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเราก็เป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้นะฮะว่าผู้ที่เป็นธรรมผู้ที่มีธรรมผู้ที่ศึกษาธรรมก็จะเป็นอย่างนี้ความคิดจะไม่ประมาทถ้าหากว่าใครไม่ได้ศึกษาธรรมความคิดของเรามันก็จะหยาบเมื่อความคิดของเราหยาบโอกาสพลั้งพลาดพลั้งเผลอนั้นมันมีสูงโอกาสที่เราจะทำผิดพลาดนั้นมันมีสูงเมื่อเราทำผิดพลาดหรือว่าพลาดพลั้งลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแก้มันไม่มีโอกาสที่จะให้แก้อย่างนั้นเราไปฆ่าเขาตายแล้วเราจะไปทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมามันก็เป็นไปไม่ได้ต่อไปจนแล้วก็ต่อไปเราก็จะต้องไปถูกเขาฆ่าสลับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้มันไม่สามารถที่จะแก้กลับคืนขึ้นมาได้นอกจากว่าส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าว่าเราไปพูดไปด่าไปว่าเขาทำให้เขาโกรธทำให้เขาเกลียดทำให้เราเขาเสียใจถ้าเราสำนึกได้รู้ตัวแล้วก็ไปขอโทษขออภัยขออย่าโหสิกรรมเขาเสียถ้าหากว่าเขาอโหสิกรรมให้เราอาการโกรธเกลียดเครียดถึงมึงตึงอยู่ก็มันก็จะหายไปอันนี้คือในสิ่งที่มันจะให้อภัยกันได้อโหสิกรรมให้กันได้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่สรุปแล้วมันก็ยังเป็นกรรมอยู่ด้วยเหตุนี้แหละท่านถึงสอนไม่ให้เราประมาทอย่าประมาทว่าแต่ละวันละวันนั้นเราอย่าประมาทจริงละเอียดยุ่งยิ้มในชีวิตของเราประจำวันนั้นมีอยู่มากคือเริ่มต้นมาจากความคิดของเราในเบื้องต้นนั่นแหละความคิดของเราที่มันผุดขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนคิดเรื่องอะไรหรือว่าสิ่งไหนที่มันฝังอยู่ในใจคาอยู่ในใจความคิดอันนั้นพอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะผุดโผล่ขึ้นมาทันทีให้เราคิดต่อสารต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นคือความคิดที่มันมีพลังความคิดที่มีอำนาจแล้วทำไมความคิดเหล่านั้นมันมีอำนาจเหนือความเป็นจริงเหนือสัจธรรมเหนือจากว่าความเกิดแก่เจ็บตายเราได้หรือไม่ได้ถึงว่าจะเป็นความคิดที่สำคัญขนาดไหนก็ตามเมื่อกรรมของเรามาถึงความตายของเรามาถึง
สิ่งต่างๆที่ว่าเรายังทำไม่เสร็จเราจะทำอันนั้นให้เสร็จทำอันโน้นให้เสร็จหรือว่าอันโน้นอันนี้ให้เสร็จได้ก่อนมันไม่ได้มีข้อปิดไม่ได้มีข้อยกเว้นว่ามายืนดูแล้วคนนี้เขายังทำอันนี้ไม่เสร็จให้เขาเสร็จได้ก่อนเราไม่ทำให้เขาตายหรือว่าคนนั้นก็เหมือนกันคนโน้นก็เหมือนกันหลายๆคนก็เหมือนกันเพราะเราถ้าพูดจังหวะเราเห็นใจของกันและกันหรือว่ารู้เรื่องของใจของกันและกันไม่มีที่ว่างใจแต่ละดวงไม่มีวันว่างไม่มีช่องว่างไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองได้อยู่สงบไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองได้มีความสุขหาความสุขได้เลยจะหาได้อย่างไรหาความสุขได้จากที่ไหนเพราะใจของเรามันวิ่งวุ่นอยู่ตลอดวิ่งวุ่นอยู่หาที่หลับที่นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนวิ่งวุ่นวายอยู่ตลอดแล้วก็บนทุกทรมานทุกเลอะเกินลำบากเลอะเกินทุกยากลำบากเนี่ยก็บนอยู่นะทุกยากลำบากแปลว่าก็ทำอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนคือไม่ทำภายนอกแต่ทำภายในภายนอกไม่ทำแต่ว่าภายในก็ทำความคิดคุ้นคิดก็คิดอยู่อย่างนั้นคิดวนไปวนมาวนมาวนไปวนไปวนมาคิดอยากได้อยากได้อยากมีอยากนี้อยากอะไรก็ว่ากันไปตามความปรารถนาของแต่ละคนถ้าว่าคนทำดีก็จะคิดเรื่องของบุญของกุศลได้ข่าวบุญข่าวกุศลก็จะไปทำบุญทำกุศลถ้าเป็นถ้าความคิดของโจรมันก็จะคิดจะไปพ่นตรงโน้นพ่นตรงนี้ที่ว่าคิดพวกผู้ร้ายมันก็คิดไปเนี่ยตามช่องทางของแต่ละคนละคนนั่นแหละพวกเล่นการพนันก็จะคิดไปเรื่องของการพนันคือมันมีความถนัดทางไหนมันก็ไปอย่างนั้นไปทางนั้นแล้วใจมันเป็นอย่างนั้นไหมใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นใจไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นอยากเอาอะไรอยากหาอะไรอยากเพื่ออะไรมันไม่มีมันไม่ได้มีในสิ่งที่ใจปรารถนาใจคือมีหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดจากสังขารความปรุงแต่งของเราจากสัญญาความจำได้หมายรู้ของเราเท่านั้นเองแต่ว่าใจนี้แหละเป็นผู้ไปรับทุกข์รับโทษทั้งที่ตัวเองไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าใจดวงนี้ไปรับทุกข์รับโทษไปเสวยกรรมในที่ต่างๆหรือว่าจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็ใจดวงนี้ไปแปลว่าสังขารความปรุงแต่งสัญญาความจำนั้นไม่ได้ไปรับทุกข์รับโทษอะไรกับเราสังขารที่เราปรุงออกมาแต่ละครั้งยิบยับออกมาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรต่างๆพวกเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปเสวยบาปเสวยกรรมหรือว่าไม่ได้ไปเสวยบุญกุศลกับเรามีแต่ใจดวงนี้แหละที่อยู่ในกายของเราแต่ละคนละคนนี้แหละเมื่อออกจากกายนี้ไปแล้วก็จะไปเสวยสุขเสวยทุกข์ก่อใจดวงนี้แต่ว่าสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้เขาไม่ได้ไปเขาเป็นเครื่องมือที่ใช้อยู่ในโลกมีอยู่ในโลกสมมติอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงถ้าว่ามันคิดไปในทางไม่ดีเราก็จับก็เตือนตัวเองคอยห้ามคอยจับคอยเตือนตัวเองเอาไว้ถ้าว่าเราไม่ห้ามไม่จับไม่เตือนตัวเราเองเมื่อเราคิดในทางไม่ดีก็ส่งเสริมไปเรื่อยๆมันคิดโมโหโกรธให้คนนั้นโกรธให้นี้ก็ส่งเสริมความคิดของตัวเองก็ส่งเสริมไปมันก็ลุกขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อมันเป็นฟืนเป็นไฟเกิดขึ้นแล้วใครเป็นคนร้อนล่ะคนที่เราคิดถึงเขาร้อนไหมเขาไม่ได้ร้อนเขาก็อยู่สุขสบายเย็นสบายเขาอยู่แต่ว่าใจเขาเราร้อนทุรนทุรายกระวนกระวายจะเป็นจะตายคือความโกรธความโมโหที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราโดยที่ว่าเราคิดขึ้นมาเองแล้วก็เติมเชื้อใจเชื้อเข้าไปใส่เชื้อเข้าไปแล้วก็เราก็ร้อนไฟโทสะมันเกิดขึ้นในใจของเราตัวของเราก็เป็นผู้ที่ร้อนเองได้รับทุกข์รับโทษด้วยตัวเราเองนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอย่าไปส่งเสริมถ้าหากว่ามันคิดขึ้นมาไม่ดีก็ให้ยับยั้งให้หักให้ห้ามให้ปรามตัวเราเองเอาไว้อย่าไปคิดไปทำไมไม่มีประโยชน์คิดไปทำไมในเรื่องที่มันไร้ประโยชน์ไร้สาระจะเอาดีเอาดีอะไรกับความโมโหโทโถความโกรธความอาฆาตเกลียดแค้นหรือว่าความพยาบาทอันนี้ไม่ได้ทำให้เราดีมีหรือว่ามีความสุขมีแต่ทำให้เราตกทุกข์ทำให้เราตกต่ำใจของเราแต่หรือว่าแต่ละดวงละดวงถ้าตกอยู่ในอำนาจของความโกรธนี้ใจดวงนั้นก็จะตกต่ำเศร้าหมองหรือว่าเหมือนกับเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นผีอยู่ภายในตัวมันเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากไปส่งเสริมสนับสนุนอันนี้แหละในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนเราตลอดคือให้อย่าให้เราอยู่ด้วยความประมาทและก็วัยของเราก็ล่วงเลยผ่านไปเรื่อยๆแต่ละวันละวัน
แต่ละวินาทีที่เข็มเนี่ยว่าเมื่อก่อนไม่มีสมมติไม่มีนาฬิกาแต่ว่าวันเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนกันไม่ได้กำหนดว่า24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงไม่ได้กำหนดไม่มีคือธรรมชาติเขาเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เขาจะเปลี่ยนของเขาไปอยู่อย่างนี้แล้ววัยของเราก็จะเปลี่ยนไปตามวันตามเวลาไปในที่สุดก็เมื่อที่สุดอายุขัยของแต่ละคนละคนแล้วก็พัดภาคจากกันไปตายไปอย่างนี้วะแล้วก็เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วใครมาเกิดมาตายก็จิตของเราแต่ละดวงละดวงนี่แหละที่มาเกิดมาตายมาทนทุกข์มาลำบากมา ทุกข์ทรมานอยู่ในภพเลยว่าในวัฏฏะอันนี้วัฏฏะวัฏฏะอันนี้เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นท่านไม่ได้หมายเอาแต่เฉพาะมนุษย์ท่านเอาหมายเอาสัตว์ทั้งหมดที่ได้มาอยู่รวมกันอยู่ในวัฏฏะวัฏฏะวนคือความเกิดแก่เจ็บตายมันจะมีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีทั้งพรมเนี่ยไล่กันไปหมดตั้งแต่พรมนรกลั่นลงมาจนถึงนรกอเวจีนั่นคำว่าสัตว์ทั้งหลายจิตทุกดวงก็จะ ก็จะเต็มอยู่ในวัฏฏะนี้แล้วก็หมุนตลับสับเปลี่ยนเวียนว่ายกันอยู่แต่ว่าเวียนว่ายตายเกิด เกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายตายไปแล้วก็จิตดวงนี้มันไม่ตายมันก็ไปเกิดพอออกจากตรงนี้ก็ไปตรงนั้นออกจากตรงนี้ก็ไปตรงโน้นคือว่าออกจากภพชาติของความเป็นมนุษย์ที่นี้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางกึ่งกลางความเป็นมนุษย์อยู่ในระหว่างกึ่งกลางถ้าหากว่าคิดดีพูดดีทำดีสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลเอาไว้เมื่อจิตออกจากร่างก็จะได้ไปเสวยในภพภูมิต่างๆที่สูงขึ้นหรือว่าสวรรค์ชั้นต่างๆที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตามอำนาจของบุญของกุศลที่เราได้สร้างได้ทำเอาไว้แต่ถ้าหากว่าใจของเราต่ำคิดชั่วพูดคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแต่ทำแต่ได้สิ่งที่ไม่ดีสร้างแต่ได้เหตุที่เป็นอกุศลกรรมทุกอย่างตื่นขึ้นมาก็คิดในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมพูดก็เป็นพูดแต่ในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทำก็ทำแต่ในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมเมื่อจิตออกจากร่างไปจิตตรงนี้ก็จะหันเหลงไปในทางที่ต่ำแล้วก็จะไปตกนรกหรือว่าไปเสวยทุกข์เสวยบาปเสวยกรรมในภพภูมิต่างๆเรียกว่าในนรกชั้นต่างๆเรียกว่านรกแต่ละชั้นภูมินั้นก็เป็นที่อยู่ของจิตนี่แหละแต่ว่ามันเป็นที่อยู่ด้วยความยากอยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมันไม่มีความสุขแล้วก็หนักเข้าไปเรื่อยๆจนไปถึงเวทีมหานรกเลยว่าอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากทรมานอันนี้ก็คือไปเสวยบาปเสวยบาปก็จะไปเสวยบุญนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงตึกกลางนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของเราแล้วเมื่อเป็นโอกาสอันดีเจอสิ่งที่ดีได้พบในสิ่งที่ดีและก็เหมาะสมแล้วเราจะเลือกทางไหนอันนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเลือกเอาในทางที่ดีทางที่ดีมีอะไรก็มีทานมีศีลมีภาวนานี่แหละตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทำไมถึงว่าดีที่สุดเพราะว่าพุทธเจ้าท่านเป็นผู้พิสูจน์แล้วกันกองแล้วค้นคว้าจนเรียกว่าทำความเข้าใจจนที่เป็นที่ลงพระทัยของพระองค์ท่านและก็จิตของพระองค์ท่านพระจิตของพระองค์ท่านได้บรรลุเรียกว่าถึงที่สุดเรียกว่ามีมุตติธรรมเรียกว่าได้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้เองกับพุทธะกับคำว่าพุทธะกับพระอรหันต์ก็เท่าความบริสุทธิ์ก็เหมือนกันแต่ว่าพุทธะนี่เป็นผู้ที่รู้เองเห็นเองโดยที่ว่าไม่ต้องมีครูมีอาจารย์มาสอนแต่พระอรหันต์นั้นก็เมื่อหมดกิเลสก็เหมือนกันกับพุทธเจ้าแต่ว่าอาศัยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ชี้นำและก็เป็นผู้บอกทางแห่งความพ้นทุกข์ให้ก็เลยว่าเป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นอย่างนั้นเมื่อพุทธเจ้าท่านได้พ้นพระศึกษาจนด้วยพระทัยของพระองค์เองเป็นที่เข้าใจหลุดพ้นหมดอาสวะกิเลสแล้วและก็มาสอนพระอรหันต์สอนสาวกจนได้บรรลุธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมเป็นที่ชัดเจนแล้วและก็ประกาศออกมาให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามและก็ไม่ตีราคาไม่ตั้งราคาไม่ตีราคาคือว่าถ้าว่าเป็นสินค้าอื่นๆทั่วไปเมื่อเป็นสินค้าดีๆเขาก็จะตั้งราคาที่สูงเพื่ออะไรเพื่อจะหาเอาผลเอากำไรหรือว่าราคาหรือว่าของสินค้าที่ต่ำลงมากับขายถูกหรือว่าตั้งราคาต่ำลงมาเนี่ยตามคุณภาพของสินค้าแปลว่า
ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่สูงสุดสูงสุดเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลิศที่สุดในสามโลกธาตุที่เราในวัฏฏะนี้ในช่วงนี้ก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหนือกว่าของศาสดาอื่นๆเหนือกว่าของใครแปลว่าพระพุทธเจ้าเคยตั้งราคาไว้ไม่เคยท่านมอบให้เราด้วยความเมตตามอบให้เราด้วยความสงสารสงสารว่าเราทั้งหลายจิตทุกดวงที่จะความเวียนว่ายตายเกิดมาทนทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์เกิดเป็นอะไรก็ตามเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามเพราะล้วนแล้วแต่อยู่ในสภาวะของความทุกข์หรือว่าความเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าใครจะทุกข์มากทุกข์น้อยต่างกันเท่านั้นถ้าเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ในภพภูมิอยู่ในเสวยอยู่ในบรมสุขหรือว่าอยู่ในความสุขในวิมานต่างๆอันนั้นใช่ว่าไม่มีความทุกข์มีเหมือนกันมีความทุกข์มีความกังวลเหมือนกันทุกอะไรกังวลอะไรทุกกังวลเพราะกลัวว่าจะหมดบุญหมดวาสนาถ้าหมดบุญหมดวาสนาแล้วเราจะไม่ได้เสวยเพราะว่าอยู่ในสภาวะของไปเสวยบุญนั้นน่ะไปเสวยสุขไปเสวยสุขเมื่อมันหมดบุญแล้วก็จะได้กลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดอีกก็ไม่อยากมาแหละทำไมจึงไม่อยากมาก็รู้อยู่แล้วว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อย่าไม่ใช่ว่าต่ำลงไปกว่านั้นนะแค่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่พวกเทพพวกเทวดาก็ไม่อยากมาเกิดแล้วทำไมถึงไม่อยากมาเกิดเพราะมนุษย์นี่มันก็เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันมีความอยากมีความอยากกว่าในภพภูมิของความเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอะไรต่างๆพวกนั้นเขาเป็นกายที่มีความละเอียดก่อนมีแต่ความกลิ่นถ้าเป็นกลิ่นก็เป็นกลิ่นหอมรูปพรรณสันฐานอะไรทุกอย่างดีหมดละเอียดละเมียดละไมดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใครจะมาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าดีๆใส่เครื่องประดับดีๆแล้วอยู่วันหนึ่งมีคนมาบังคับให้เราไปใส่เอาเสื้อผ้าหยาบๆเหมือนกับหยาบเหมือนกับกระสอบป่านนี่เนี่ยใครอยากจะไปใส่ไม่มีใครอยากใส่แต่ว่าจำเป็นต้องใส่ไม่ใส่เมื่อมันไม่มีจริงๆก็ต้องใส่อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อหมดบุญหมดวาสนาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญใหม่มาสร้างกรรมใหม่ก็เวียนกันอยู่นี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาหาที่สุดไม่ได้พอมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ไปเสวยสุขแต่ว่ามันไม่ถึงวิมุตติแต่ว่าพุทธเจ้าของเราพระอรหันตสาวกอันนั้นท่านถึงวิมุตติสุขท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอันนั้นก็เรียกว่าถึงที่สุดของความสุขเราว่าวิมุตติสุขหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างหลุดพ้นจากวัฏฏะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ไม่เหมือนกับเราต้องกลับมานับหนึ่งใหม่พอนับหนึ่งได้แล้วก็ไปใช้จะไปถึงร้อยแล้วก็กลับมานับหนึ่งใหม่เป็นอยู่อย่างนี้อันนี้แหละคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นกับตัวสัตว์ทุกตัวสัตว์แล้วเวลาเราเกิดมาเป็นยังไงคราวนี้ถ้าจะพูดถึงการเกิดเจ้าว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์ดีกว่าสัตว์ทุกประเภทดีกว่าทุกเหล่าของภพภูมิของสัตว์แต่ว่าทุกไหมทุกทำไมจะไม่ทุกคือว่าเราได้มามันเป็นก้อนทุกก้อนทุกตรงไหนทุกชาติปีทุกข้าเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบ่งชัดออกมาแล้วชาติปีทุกข้าชราปีทุกข้ามรณะปีทุกข้าโสกะปริเดชคือว่าชาติปีทุกข้ามีภพมีชาติมันก็เป็นทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์จะไม่เป็นทุกข์อย่างไรตื่นขึ้นมามันก็หิวแล้วตื่นขึ้นมาก็หิวเพราะหิวมันก็ต้องหาอะไรมาแก้หิวมาดับทุกข์มาดับทุกข์เสร็จเรียบร้อยก็วิ่งวนขนขวายออกไปทำหน้าที่การงานเพื่อจะหาอะไรหาเอาทรัพย์หาเอาสมบัติหาเอาเงินหาเอาทองเอามาทำไมก็เอามาเพื่อประมาททุกข์เลยมาซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องใช้ต่างทำบ้านทำตั้งบ้านมีช่องมีบ้านช่องห้องหอมีรถมีลาก็เพื่ออะไรก็เพื่อมาบำบัดทุกข์ล้วนแล้วแต่ว่าเราทำทุกอย่างเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าแก้ทุกข์นะพอคลายทุกข์บำบัดทุกข์คลายทุกข์ไปหิวก็หาอะไรมาทานเพื่อคลายทุกข์บำบัดทุกข์ไปเมื่อทานเข้าไปแล้วมันก็ไปตกอยู่ในกระเพาะมันทำงานแล้วมันย่อยเป็นกากเป็นเศษเป็นเดนมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะขับออกมาก็เป็นทุกข์อีกแต่ทานน้ำลงไปก็จะขับออกไปเป็นถ่ายฟองออกไปก็เป็นทุกข์เมื่ออาหารเป็นเกล็ดเป็นเศษเป็นกากออกมาแล้วมันก็จะขับออกมาเป็นถ่ายน้ำก็เป็นทุกข์ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นมีสุขที่ไหนมันหาสุขไม่ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นสุขที่มันดีกว่าเลิศกว่าประเสริฐกว่าแล้วยังหาไม่เจอ
เมื่อเรายังหาเพชรหาพลอยหาทองคำไม่เจอมันก็เห็นตะกั่วก็ยังดีกว่าพวกลูกหลังดีกว่าอีกหินหรือว่าดีกว่าลูกหลังเมื่อก็เห็นตะกั่วดีกว่าลูกหลังถือตะกั่วพอถือไปพอไปเห็นแร่ดีถูกแร่เงินแร่อะไรที่มันมีราคาขึ้นเว้ยมันราคามันน้อยวางเอาตะกั่วไว้ก็ไปเอาไอ้แร่ที่มันมีราคามากขึ้นถือไปเรื่อยๆจนไปถึงเห็นแร่ทองคำแร่ทองคำโอ้ยมันมีราคากว่าพวกนั้นอีกก็วางดิตะกั่วก็วางไอ้แร่ดีบุกก็วางไว้เอาแร่ทองคำดีกว่าราคามันมีมากเนี่ยคือเราจะแสวงหาในสิ่งที่มันมีค่าไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ยังไปหาสิ่งที่มันมีค่าสูงสุดไม่เจอเพราะอะไรเพราะเราหาไม่เป็นถ้าเราหาเป็นนี่มันหายากไหมไม่ยากทำไมมันถึงไม่ยากแล้วมันมีอยู่ไหมมีแล้วมันมีอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นที่ไกลมีอยู่ที่ตัวของเรามีอยู่ที่ใจของเราเนี่ยจะหาของดีๆดูแต่พุทธเจ้าท่านไปหาที่ไหนท่านไม่ได้ไปหาเอากับใครท่านหาในตัวของพระองค์ท่านเองในพระบรมกายของท่านเองในพระทัยของท่านเองท่านไม่ได้ไปหาที่อื่นที่ไกลไม่ได้หาที่ไหนเมื่อท่านหาพบค้นพบเจอแล้วได้ก็ถกผลเป็นที่พอพระทัยแล้วพระองค์ท่านก็มาสอนให้พวกเราทั้งหลายก็สอนให้หาก็ไม่ได้ไปหาที่อื่นก็ให้หาที่ตัวของเราดูที่ตัวของเราค้นศึกษาในที่ตัวของเราเพราะว่าในตัวของเรามันมีพบอยู่ธรรมะของพระพุทธเจ้า84,000พระธรรมขันธ์ที่ว่ามากๆนะก็ไปจากกายของเรานี้ทั้งหมดไม่ได้ไปจากที่อื่นที่ไกลไม่ได้ไปจากที่ไหนอยู่ในกายของเราอยู่ในตัวของเรานี้แหละเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราจะได้พบของดีเมื่อได้พบของดีได้เสพสุขอยู่กับสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์นี่เราก็จะเรียกว่าปัจจังเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเรารู้ได้ด้วยการปฏิบัติของเราด้วยเหตุนี้แหละพุทธเจ้าท่านถึงเตือนย้ำเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเป็นอีกแล้วก็เป็นยังไงมาถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านก็เป็นสักขีพยานให้เราได้เห็นให้ประจักษ์ชัดแจ้งด้วยใจของเราตาของเราได้เห็นหูของเราได้ยินใจของเราได้รู้สึกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเราาหาหลวงปู่เราก็ได้กราบหลวงปู่ที่ท่านก็พูดจาภาษาทักทายนี่เรียกว่าได้มีกิริยาอาการต่างๆที่ท่านแสดงออกให้เราได้เห็นนะอันนี้หูเราก็ได้ยินเสียงท่านตาของเราก็ได้เห็นรูปอันเป็นสมมุติของท่านอันนี้ก็เราได้เห็นแล้วปัจจุบันนี้ล่ะปัจจุบันนี้มีแบบเดิมไหมไม่มีหูของเราก็ไม่ได้ยินเสียงของท่านนอกจากจะเปิดเอาเทปที่อัดเอาไว้มาเปิดแล้วตาของเราก็ไม่ได้เห็นรูปที่เคลื่อนไหวไปมาได้เหมือนกับสมัยเมื่อก่อนถ้าว่าจะระลึกถึงท่านพระองค์ระลึกถึงหลวงปู่ก็นอนด้วยว่าแสดงธรรมให้เราทั้งหลายได้เห็นในขณะที่อยู่ปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านก็แสดงธรรมให้เราได้เห็นคือแสดงธรรมในขั้นสุดท้ายวาระสุดท้ายแต่ว่าท่านจะสั่งจะเสียจะบอกจะกล่าวอะไรก่อนที่ท่านจะลักธาตุลักขันธ์จากพวกเราไปอันนั้นก็ไม่ทราบว่าหลวงปู่ท่านได้สั่งเสียอะไรไว้ไม่เหมือนกับพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่ว่าสั่งหรือไม่สั่งสำทับหรือไม่สำทับบอกหรือไม่บอกแต่ปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านก็แสดงธรรมให้เราได้ดูคือความไม่เที่ยงนี่แหละความไม่เที่ยงที่มันมีอยู่กับทุกตัวสัตว์มันมีอยู่ทั่วไปอย่าเรียกว่าวันนั้นเวลานี้อย่าเรียกว่าใบนั้นใบนี้ความไม่เที่ยงมันพร้อมที่จะทำหน้าที่ของมันอยู่หรือว่าคือว่าคือความไม่เที่ยงคือความไม่เที่ยงคือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสมไม่มีผัดผ่อนหรือว่าหย่อนผ่อนผันใดหรือว่าไม่มีรับทิ้นบาทค่าทิ้นบนจากใครไม่มีคือเขาทำงานทำตามหน้าที่ของเราคือมันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้พุทธเจ้าท่านไม่คัดค้านไม่ลบล้างธรรมชาติพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาลบล้างธรรมชาติท่านมารู้เรื่องของธรรมชาติแล้วก็เอาธรรมชาตินี้แหละมาสอนเราสอนให้เราได้เห็นสอนให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เราไม่คิดไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นพุทธเจ้าท่านก็เอามาคิดค้นแล้วก็ยกขึ้นมาให้เป็นเหตุเป็นผลชี้ให้เราได้เห็นชี้ว่าเมื่อก่อนเราคิดไหมว่ามันเป็นยังไงความตายเป็นยังไงความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่มีใครพูดถึงเพราะมีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกท่านก็เอาความสัตย์ความจริงนี้มาเปิดเผยออกให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจว่า
สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงสัตว์ทุกตัวทุกตนที่เกิดมามีภพมีชาติมีตัวมีตนมีร่างมีกายนี่มันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดหรือว่าจะช้าจะเร็วจะสั้นจะยาวแปลว่าในที่สุดก็ไม่หนีไม่พ้นจากสัจธรรมคือความจริงอันนี้คืออนิจจังคือความไม่เที่ยงนี้มันมีอยู่อย่างนี้แล้วหลวงปู่ของเราท่านก็มาถึงสภาวะของอนิจจังแล้วนี่ไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อท่านไม่เที่ยงท่านก็แสดงธรรมตรงนี้ให้เราได้เห็นปรากฏให้เราได้เห็นอยู่ถึงท่านจะอยู่ในหินในโลกก็ช่างเถอะอันนี้มันก็ ยังเป็นสมมติว่าอันนี้หลวงปู่ของเรานอนอยู่ในหินนี้ก็ท่านแสดงอะไรก็แสดงสัจธรรมให้พวกเราทั้งหลายนั่นแหละเมื่อเรามียังมีโอกาสปัจจุบันนี้เรายังมีโอกาสเคลื่อนไหวไปมาได้อยู่มีลมหายใจอยู่เราจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเราสามารถสร้างได้ทำได้อันนี้เรายังมีโอกาสแต่ยังก็หลวงปู่ของเราท่านหมดแล้วหมดโอกาสที่จะสร้างจะทำถ้าเราเป็นเมื่อก่อนท่านก็จะพูดจะทักทายคนโน้นทักทายคนนี้เดี๋ยวนี้ท่านไม่ทักทายแล้วท่านมีแต่ความนิ่งอย่างเดียวไม่พูดไม่ช้าไม่คุยกับใครเลยแต่ว่าก็บอกให้รู้แสดงให้เห็นว่าอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะสังขารร่างกายนี่นะมันไม่เที่ยงนะไม่มีใครเที่ยงเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าประมาทถ้าหากว่าเราประมาทโอกาสของเราจะหมดไปเสียไปโดยที่ว่าวันเวลาผ่านไปเราจะไม่ได้อะไรเลยมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวจะไม่ได้ผลได้กำไรบุญกุศลต่างๆที่เราเคยสร้างมาทำมาแล้วก็ใช้ไปอยู่ทุกวันเหมือนกับถ่านบรรจุเขาจะบรรจุมากี่เท่าไหร่ก็กี่วันกี่วันอะไรก็ตามครับพอเอาไปใส่ในเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาใช้เหมือนกับถ่านนาฬิกาถ่านอะไรก็ตามเขาใส่เข้าไปปุ๊บมันเริ่มทำงานแล้วบรรจุของมันก็ลดลงไปเรื่อยๆหมดไปอันนี้ก็เหมือนกันภพชาติของเราอายุขัยของเราเมื่อได้มาจุติในท้องของแม่แล้วเขาก็นับหนึ่งจากตรงโน้นนะไม่ได้นับหนึ่งวันจาก9เดือนเลย7เดือน8เดือน9เดือนโผล่มาจากท้องแม่แล้วจะมานับหนึ่งไม่ใช่นะธรรมชาติเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั้นนับมาจนหมดนับมาจากที่วันที่เรามาจุติในท้องของมารดาของเรานั่นแหละเขานับหนึ่งมาแล้วเมื่อนับหนึ่งแล้วคุณจะอยู่ในท้องของมารดาจะ7เดือน8เดือน9เดือนอะไรก็แล้วแต่เขาก็นับอยู่อย่างนั้นจะออกไม่ออกเขาก็นับอยู่อย่างนั้นเนี่ยนับมาเรื่อยนั่นเมื่อนับมามันก็หมดไปนี่ว่าบุญกุศลของเราก็หมดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเมื่อมีโอกาสมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นผู้ที่มีโอกาสสูงสุดมีวาสนาเหนือกว่าทั้งหลายทั้งปวงสัตว์อื่นเขาทำไม่ได้เหมือนเราดูแต่พญานาคที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา อยากจะมาบวชมาปลอมตัวเป็นคนมาบวชแล้วพอนอนหลับไปลืมสติคลายเวทคลายมนต์คลายฤทธิ์ก็กลับไปเป็นพญานาคนอนขดอยู่เต็มกุฏินั่นไม่ได้คือว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่พวกเทพพวกเทวดาพวกอะไรต่างๆเขาเหล่านั้นก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนเราเนี่ยแหละพวกที่ไปเป็นเทพเป็นดินเป็นพรหมก็ไปจากนี่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้แหละไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนหรือว่าเนี่ยแต่ว่าก็จะไปจากบุญกุศลคุณงามความดีนี่แหละไปจากตรงนี้ภพชาติของความเป็นมนุษย์นี่แหละเมื่อไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นดินเป็นพรหมเป็นอะไรต่างๆเป็นยมเป็นเขาก็จะมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แต่ว่าเขาจะบวชเหมือนกับมนุษย์เราได้ไหมไม่ได้มาปฏิบัติรักษาศีลมาภาวนาได้ไหมไม่ได้มาให้ทานเหมือนกับมนุษย์เราไม่ได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ในครั้งพุทธกาลมีที่ว่าเขามาปลอมตัวมาเป็นมนุษย์แล้วใส่มาใส่บาตรกับพระที่ออกจากสมาบัติเพราะออกจากสมาบัติเพราะว่ามีอานิสงส์มากถ้าใครได้ทำบุญตักบาตรได้ถวายอาหารกับอาหารบิณฑบาตกับพระที่ออกจากสมาบัตินั้นจะเป็นผู้ที่ได้มีอานิสงส์สูงสุดจะปรารถนาอะไรก็จะได้ในโลกมนุษย์เป็นวัดด้วยพวกเทวดาพวกนี้ก็ได้ข่าวรู้ข่าวว่าพระจะออกจากนี่ก็ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาใส่บาตรก็ยังถูกห้ามถูกต่อว่าท่านเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่ในที่พิมานแล้วทำไมจะมาแย่งโชคลาภของมนุษย์เขานั่นไม่เราอยากเป็นอย่างนั้น
คือเขาทำไม่ได้เหมือนกับเราอย่างมากก็แค่อนุโมทนาสาธุเราฟังด้วยว่ามีทำวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมนี่เขาก็มาฟังเขาได้ยินได้ฟังก็อนุโมทนาสาธุก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเขาให้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขให้มีความชุ่มชื้นด้วยว่าไม่ให้หลงในภพในภูมิของความเป็นอยู่สรุปแล้วว่าเรามีดีกว่าทุกภพทุกภูมิดีกว่าภูมิไหนๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ในสถานะที่ดีอยู่ในสถานะที่เหมาะสมอยู่ในระหว่างที่อันควรนี้เราอย่าประมาทเราควรจะทำในสิ่งที่เรามีอยู่เราควรจะใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับภพชาติของความเป็นมนุษย์ของเราเมื่อเราตั้งตัวตั้งใจอยู่ในความไม่ประมาทแล้วโอกาสที่เราจะได้พบกับสิ่งที่ดีพบกับสิ่งที่ว่ามีประโยชน์มีค่าสูงสุดเหมือนกับพระพุทธเจ้าและก็พระสงฆ์สาวกโอกาสที่เราจะเป็นแบบพระองค์ท่านก็ไม่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นกับวันนี้ที่อาตมาได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังก็ยกเอาที่ว่าปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อเป็นคติเตือนใจให้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนได้น้อมนำเอาไปเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของพวกท่านทั้งหลายและก็ท่านทั้งหลายก็จะได้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เราได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองจะทำให้เราได้พบกับความสุขความเจริญทั้งภพชาติของความเป็นมนุษย์หรือว่าภพชาติอื่นๆที่ว่าเราจะต้องไปได้เสวยก็จะไปอยู่ที่ไหนไปเมื่อไหร่ก็จะได้จะเป็นเรียกว่าเสวยเรียกว่าสุคโตอยู่ก็มีสุคโตไปที่ไหนๆก็มีสุคโตด้วยเหตุนี้จึงได้นำออกมาว่ากล่าวตักเตือนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบและก็ในโอกาสนี้จากนี้ต่อไปก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันใหม่หรือว่าปีใหม่ปีพ.ศ.ใหม่ที่เรากำหนดขึ้นมาตามสมมติก็ในพ.ศ.ใหม่กำหนดใหม่คือว่าสมมติที่ว่าเราตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็นับ1 2 3ต่อไปก็ให้เป็นสมมุติอันดีเป็นปีใหม่ที่ดีแล้วก็เป็นพศที่ดีแล้วก็ให้พวกท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญจะตื่นขึ้นมาวันไหนก็ให้ความคิดของท่านกับคิดในเรื่องใหม่ๆคิดในเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆทุกวันทุกวันไปพูดก็พูดในเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆทุกวันทุกวันไปอันนี้ทำก็ทำในเรื่องดีๆทุกวันทุกวันไปแล้วก็จะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีความสุขเป็นวันที่มีคุณค่าสำหรับทุกท่านทุกคนตลอดทุกๆวันไปขอเจริญพรน้องปากขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เมตตาเตือนสติลูกหลานไม่ให้ตกอยู่ในความประมาทนะคะขอเรียนเชิญเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายธรรมเพื่อจะบูชาธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณอัธกิจปัทมสิริคุณและคุณชัญชยานธรรมสารในงานของคณะลูกศิษย์หลวงปู่บุญมาวัดภูหันบรรพตนะคะขอเรียนเชิญถวายพร้อมกับผ้าอะไรนะคะคณะต่อไปขอเรียนเชิญคณะจากสถาบันสอนภาษา EFL นะคะขอเรียนเชิญจ้ะนอกจากนั้นญาติโยมท่านไหนที่มีใบประวานานะขอเรียนเชิญนำมาถวายเลยค่ะการบูชาธรรมวันนี้รวมทั้งสิ้นยังไม่รวมที่ต่อยอดนะคะ 41,120 บาทขอกราบอนุโมทนากับทุกท่านค่ะThank you.
พวกเขาในกลางมือเลยอย่าอุดมตัวนี้สิบสามสิบสามตัวเลยสิบกลางในกลางตัวเลยยอดปัจจัยขณะนี้นะคะ 44,243 บาทขอกราบอนุโมทนาทุกท่านค่ะThank you.